วัสดีครับนี่คือ Insights News ลือสะพัดลิซ่าจอเซ็นสัญญากับค่ายอเมริกาพร้อมข้อเสนอชวนอึ้งสื่อต่างประเทศรายงานว่าลิซ่าแบล็คพิงค์มีแนวโน้มที่จะเซ็นสัญญากับเอเจนซี่อเมริกันแทนที่จะต่ออายุสัญญากับ YG Entertainment ตามรายงานพิเศษจากทีวีรีพอร์ตผ่านสื่อไต้หวัน SETN รายงานว่าลิซ่ามีแนวโน้มที่จะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงอเมริกันแทนที่จะต่อสัญญากับ YG Entertainment รายงานยังระบุว่าค่ายเพลงดังกล่าวค่าเซ็นสัญญามากกว่า 50,000 ล้านวอนหรือประมาณ 37.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเป็นเงินไทย 1,300 ล้านบาทรวมถึงโอกาสในการส่งเสริมการขายและธุรกิจต่างๆเช่นเพลงเนื้อหาวิดีโอแฟชั่นการแสดงและการเปิดตัวอัลบั้ม6อัลบั้มนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าลิซ่าจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สำหรับเพลงใหม่ของเธอที่จะออกมาในอนาคตและยังเสนอสิทธิ์ให้เธอจัดตั้งสตูดิโอของเธอเองและสามารถเซ็นสัญญากับศิลปินได้เกี่ยวกับข่าวลือล่าสุดนี้ YG Entertainment ยังไม่ได้ชี้แจงใดๆแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาระบุว่าทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในระหว่างการหารือเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ